สวัสดีครับผู้ฟังทุกคนครับยินดีต้อนรับสู่ไ i s e u ั g เกม r Podcast แเล่าสาวสารเกมประจำสัปดาห์กับผมลัสซัดแล้วก็กกลับมาของคุณซันเว้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอโทษด้วยนะครับที่เราหายไปสองอาทิตย์แล้วคุณซันก็หายไปทังถึงเดือนหนึ่งคุณหายไปถึงเดือนหนึ่งเลยนะคุณรู้ตัวปะเนี่ยอ้วเใช่อืไม่น่าเชื่อเลยเอา้าวอาทิตย์หนึ่งไปไหนนะอาทิตย์หนึ่งไปอวีอีกอาทิตย์หนึ่งไปภาคโดรา กระหน่ำภาคเลยเป็นไงบ้างครับเหนื่อยไหมฮะเลยครับสบายมากครับโอ้เก่งจริงๆเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาเข้าสู่ข่าวแรกที่จริงๆก็เพิ่งผ่านมาไม่นานนี้เลยนะฮะกับการคัดตัวของผู้เล่นทีมชาติไทยนั่นเองเย่ได้ตัวคนทีมชาติไทยอย่างเป็นทางการแล้วรับผมครับก็เราก็ไปแบบเขาเรียกอะไรนะ เหมือนกับเป็นการทํางานร่วมกับระหว่างคอมมิตี้ใช่ไหมแล้วก็เป็นทีมเราในแคเตเตอร์นะฮะครับผมแล้วก็มีพาร์เตเนอร์หลายๆเจ้าแหละใช่ครับนะครับ,รบอืก็เป็นงานเกี่ยวกับการคัดตัวแทนประเทศไทยที่เป็นตัวตัวหลักของทีมชาติหกคนเพื่อไปสมทบกับมิกกี้ที่รออยู่แล้วนะฮะอะจริงก็ แล้วแต่บางประเทศนะคือบางประเทศเขาก็คัดแบบนี้บางประเทศเขาก็มีการแบบดูจากผลงานรวมแล้วเ,เป็นทีมอะไรก็แล้วแต่แต่บ้านเราคือเป็นแบบออสตาร์ Star นะครับก็คือดูกันผลงานที่เห็นนั่นแหละเออแล้วก็ลองดูว่าใครต่แต่แตและตำแหน่งเล่นเป็นยังไงมีฝีมือมากน้อยขนาดไหนเล่นฮีโร่ได้กี่ตัวทีมเวิร์กเล่นเป็นยังไงดูหลายๆอย่างนะครับผมแล้วก็ได้มาแล้วทั้งหมดนะครับผมก็มีตัวสำรองบวกกับ ก็มไม่ใช่ว่าสำรองมันมีด้วยตามกฎเนี่ยของบริษัทมันจะต้องมี12คนนะครับผมเออนะที่รอประกาศนะครับผมตอนนี้ก็คือที่เห็นแล้วก็คือเจ็ดคนนะครับผมแล้วก็มีอีกนั่นแหละอย่างที่บอกไปก็มีเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับ,รบที่เป็นตัวสำรองนะครับตอนนี้หล,หลักๆเนี่ยก็จะเป็นที่เห็นประกาศมาก็จะมีมิกกี้ร็อกเก็ตพาริพันเซเจินก็อต,ติตวัตโอปุตโตแล้วก็แพนนี่นะครับผมซึ่งก็เอาจริจรงๆแล้วก็ดูเป็นทีมที่ค่อนข้าง เข้าขาแล้วก็ทัาผลงานดีกว่าวปีที่ท<า>แล้วไหมผมไม่กล้าพูดว่าดีกว่าปีที่แล้วหรือเปล่าเพราะว่าผลงานมันยังไม่ได้บอกไงเ <c oughs> ออ,อคือมันก็แค่เป็นการทายเอาแต่ว่ามันก็ตอบยากว่าเป็นคาถามใ<ด>หม่ว่าด,ดูต้องพูดว่ายังไงปีนี้ดูแบบมีชัยมากกว่าดูปีนี้ดูแบบไปไกลไหมจากไรา์อัพทีมดูไปไกลขึ้นไหมไกลไหมผมว่าก็ตอบยากอ่ะเพราะว่ามันไม่ชัวว่าไม่แต่ถ้าเรานับตามผู้เล่นไงว่าผู้เล่นดูแบบโอเคไหมอะ อ๋ก็ต้องโอเคอยู่แล้วแหละเอาคัดมามันก็โอเคแล้วแต่ผมไม่กล้าไปเทียบกับของเก่าเพราะว่ามันผลงานยังไม่ได้จับต้องได้ไงก็เลยไม่รู้ว่าดีมากนะกรดไหนแต่ก็ทรงดีนะคประมาณนี้นะครับผมผมชอบปฏิพานนะอ๋อหมายถึงเป็นเฟรคดีเสจากทางเซเวียครับอ่านะครับผมก็ดูเล่นโดดเด่นดีคนอื่นก็เด่นหมดแหละเอาจริงนะครับแต่ว่าก็ ต้องรอดูผลงานนะครับผมชมตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาเดี๋ยวต้องรอเขาซ้อมทีมเวิร์คซ้อมอนะไรเนาะเพราะว่าแต่ละคนก็ไม่ได้มาจากทีมเดียวกันใช่นะครับผมสําหรับในการแข่งขันโอ h w o ว l ์คั p ที่จัดที่ประเทศไทยนะครับในวันที่นะ1ิถึงสินะครับที่สยามพาร,รากอนฮอล์นะครับผมเดินกันยาเดินกันยานะเออนะสำหรับกลุ่มเราก็ค่อนข้างถือว่าหินทีเดียว โหดน่ากลัวเหลือเกินอ่ะค่อนข้างโหดเลยนะครับผมอ่ะมาดูตัวรายชื่อของไอ้รายชื่อทีมนะครับของในกรุ๊ปเรากันบ้างแล้วก็มีออสเตรเลียมีไชน่านะครับจีนนั่นเองฮะเดนมาร์กสเปนแล้วก็สวีเดนนะครับตัวพิกพีกนะฮะในกลุ่มเลยนะก็จะเป็นทีมสวีเดนนะครับเพราะว่ามีเวลเจอแก๊งฟลอริดามีเฮม <c oughs> นะครับผมเออซึ่งไม่รู้จะมีใครพลังผสมผสมกันเพราะว่าตอนนี้ในข้อมูลเนี่ยยังไม่มีประกาศชัดเจนครับนะครับผมส่วนทางตัวที่น่ากลัวอีกหนึ่งทีมนะฮะก็จะเป็นจีนอ่าจีนผมว่าก็เก่งอยู่นะแต่ว่าไม่รู้ทีมเวิร์กไปยังไงเลยอย่างหนึ่งแต่ผมว่าหินนะ น่าจะเก่งอยู่แล้วแหละเออก็น่าจะเก่งอยู่แล้วแหละแต่ผมไม่ค่อยแน่ใจว่าฝีมือเบื้องลึกรายคนเป็นยังไงนะครับเพราะว่ามีอย่างทางตัวของสกายที่เล่นอยู่เซี่ยงไฮ้ดาก้อนอส่วนที่เหลือเนี่ยเหมือนให้ความเห็นว่าทุกคนอยากพักอะ่ะคือเล่นโอเวอร์ลิกมานานแล้วก็กลับบ้านเกิดแล้วก็ไม่อยากแบบอ,อ,อะไรมากตอนที่จะแบบช่วงหลังจบอะไรเงี้ยเพราะอยากเหมือนแบบไปเตรียมตัวในโอเวอร์ลิกซีซั่นต่อไปมากกว่าอะไรประมาณนั้นนะครับผมที่น่ากลัวอีก ประเทศหนึ่งก็คือออสเตรเลียนะครับผมเออก็จะมีทางด้าน LA v a l e n t นะครับผมเออมาอยู่มาสงสิงด้วยอยู่ในกลุมทีมคาสตาอ่านะฮะมีคาสตานะครับผมซึ่งเป็นซัพพอร์ตนะครับของอ่า l a Valent นะครับแล้วก็มีแก๊ง b l a ค k e s p o r t ์นะครับผมแล้วก็ดับไซด์เออนะรวมๆกันนะกับ Sydney ์ดรอปเนะครับซึ่งออสเตรเลียคนเล่น Overwatch ก็ได้ข่าวว่าค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมแล้วก็มีกันบะด้วยนะครับซึ่งอยู่อดีต Bl a c k e s p o r t นะครับตอนนี้ให้รับหน้าที่เป็นโค้ชให้กับเอลเวย์วาเลนด้วยอ๋อนะการ์บเป็นผู้เล่นเก่านะครับมาเป็นโค้ชให้กับทางทีมเอลเวย์วาเลนด้วยครับถือว่าเป็นทีมที่น่ากลัวส่วนทีมอื่นๆคิดว่าไงบ้างครับเดนมาร์กกับสเปนดูเฉยๆเนาะเดนมาร์กมีคุณคุณหน้าอยู่บ้างเช่นฟิชเชอร์นะครับแล้วก็มีที่น่ากลัวอีกคนนึงก็คือมาจากวอสซันอัพเร็กซ์กับเคเล็กส์ครับนะครับผมส่วนที่เหลือก็ไม่ใช่ว่าไม่ไม่ใช่ไม่ดังนะครรับอะไเงี้ยจาก นะครับถือว่าเป็นทีมชาติที่ค่อนข้างดูดันมากแล้วก็มีจะมีแช็คจากเมฮมอแคเดี้นะครับซึ่งดูจากชื่อแล้วผมว่าคนไทยอาจจะไม่คุ้นแต่ถ้ามองชื่อสังกัดแล้วอาจจะออกอยู่บ้างนะครับผมเรียกว่าไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับขึ้นมาสรมาณนี้นักศึกสเปนก็ยังไม่ได้ประกาศก็รอต่อไปต้องรอดูไลฟ์อัพกันเนาะนะก็อย่าลืมนะครับสำหรับใครที่อยากไปร่วมเชียร์ทีมชาติไทยนะครับผมก็สามารถ ไปซื้อตั๋วได้แล้วนะครับสำหรับ a Watch World ครับไทยแลนด์คอลี่ไฟนะครับผมอ่านะก็สําหรับใครที่ผ่านจากตรงนี้ไป2ทีมนะครับก็จะได้ไปแข่งที่ทางงานบิสคอนนะครับผมเออนะมาดูก,กันว่าใครจะได้ผ่านไปนะรับรองว่าไม่งางไม่หมูแน่นอนสำหรับทีมไทยนะครับอืมนะเรา,รานี้ครับผมนะแต่ล้วก็มาต่อมาเรื่องของทีมเกาหลีแล้วกันนะฮะก็เป็นไล์อัพเพื่อนบ้านเนาะ คือเห็นไลน์แอปตอนแรกแล้วบอกว่าเอาไปแชมป์ไปเลยไหมล <12 S 1> ะสะิบสองคนที่ยังไม่แบบนับว่าใครตัวหลักตัวรองอะไรเงี้ยแล้วนี่มาดูตัวหลักอีกโอ้โหแบบน่ากลัวจังคือค่อนข้างโหดมากถึงมากที่สุดเลยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นแบบคนที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันในโอวตส์ทุกคนเลยอ่ะใช่ทุกคนไม่มีแปลกหน้าเลยนะครับในโอวตส์เล็กทั้งนั้นเลยนะครับ,รบเ,รเช่นนิยอร์เอเซร นะครับผมมีทีพวกอ่ามีเมโก้ลิเบโรเซบียาบีนะครับผมเจโจแนกนะครับแล้วก็อาร์คนะฮะเออนะแล้วก็จะมีในส่วนของทางด้านเอลเอ e วเรนต์ก็คือเฟดนะครับซึ่งเป็นเมนแทงนะครับผมจะไม่ผิดนะเออแล้วก็จะมีในส่วนของฟิลาเดลเฟียฟิ u ชั่นนะครับครับครับขึ้นชื่อเรื่องหนึ่งในสไนเปอร์ที่เก่งอันดับต้นต้นของลีกนะครับผมซึ่ง ในเมตาช่วงนี้อย่างที่รู้กันนะก็เป็นสไนเปอร์โชด้วนะครับผม <Stri per S 1> มันจะกันเยอะอ่ามันจะเจอสไนเปอร์กันหนักมากนะครับดังนั้นการได้ครับมาผมว่าค่อนข้างตอบโจทย์มากนะครับ,รบทำให้ทีมนี้แข็งแกร่งขึ้นมากทีเดียวนะครับผมเออนะถือว่าน่ากลัวผมว่าทีมนี้น่ากลัวเพราะว่าเนี่ยสามทีมนี้อยู่ในรอบเพลย์ออฟหมดด้วยนะืตอนแรกมีคนคิดว่าทําไมเออในส่วนของเฟชอร์ ที่อยู่ LA c a d i a n t e น่าจะได้มาเพราะว่าเป็นหนึ่งในคนเกาหลีที่เล่นค่อนข้างเก่งมากมนะครับแต่ไม่รู้ทำไมถึงไม่ติดนะครับอาจจะติดสำรองมาอะไรหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่านี่มันคือแบบตัวหลักครับเรายชื่อตัว,ตวหลักตแต่เราไม่รู้มีตัวรองใครบ้างเพราะมันไม่มีรายชื่อออกมาว่ามีตัวรองใครบ้างนะใช่นะ,นะครับผมก็ยุยแึ่ตรงนี้ไปก่อนนะครับแต่เดานะว่าโรตีเนี่ยอาร์คจะเป็นคนคอถ้าผม,มจำไม่ผิดนะครับผมเออแต่ว่าพอ ตัวของเฟเชอร์ถ้าจะไม่ผิดก็จะเป็นคนคอเหมือนกันมันก็อาจจะไม่อยากใน้คอทับกันเออนะครับเพราะว่าคนคอเหมือนแบบมันก็จะมีคนคอไฟต์บางคนที่พูดแล้วคนอื่นต้องฟังอ่ะแต่บางคนเป็นคอเหมือนกันมันจะทับกันแล้วอาจจะเสียระบบอะไรประนั้นหรือเปล่าไม่รู้นะอมโนเอานะครับผมเป็นแบบนิวยอร์กแอนเฟรนแต่โหดจริง <laughs> นะครับผมทีมนี้ก็รอติดตามได้เลยรดูเป็นตัวเต็งแบบเต็งที่หนึ่งมากเลยเต็งหนึ่งสดๆอะนัมเบอร์วันมากนะครับรแต่เราเห็นฟอร์มแบบก็ดุมากอ่ใช่แต่ก็พูดยากนะเพราะว่าทีมอื่นเขาก็ทีมจากโอซิลิสเขาก็มาแข่งเหมือนกันไงเออนะมีคลาคลกกันบ้างผมว,ว่าน่าสนุกดีนะครับต่อมาก็จะเป็นทีมจีน นะครับผมอย่างที่บอกไปนะว่ามีแค่สกายนะครับผมเออก็คือจากเชียงไฮดาก์กน,นะครับส่วนที่เหลือจะผสมผสมกันมานะก็คือมาจาก LGD บ้างนะครับผมมาจากทีม CC นะมาจาก t 1WEsports คลับอ,อะไรทำนองนี้นะมาจากล i n k e กลน Esports นะครับเรียกว่ามารวมมาตุ้มกันมา ก็ผู้เล่นทั้งหมดก็มาจากคอนเทนเดอร์จีนหมดทั้งหมดเลยนะใช่นะครับผมซึ่งไม่ใช่ผู้เล่นแปลกหน้าของโซนจีนแหละนะครับเพราะว่าเขาวนเวียนอยู่ในการแข่งขันคอนเทนเดอร์กันหมดเลยนะครับก็อาจจะอาจจะมีแบบอาจจะแบบอาจจะเก่งก็ได้นะว่าเราได้เห็นฟอร์มเขาเก่งอยู่แล้วแหละนะครับแต่ว่าต้องดูฟอร์มเต็ม นะครับเออเห็นรายชื่ออาจจะไม่ตอบอะไรต้องรอดูการเล่นจริงนะครับว่าจะเป็นอย่างไรเนาะครับตอบยากนะครับก็ต้องรอดูช่วงเวิร์คับก็อย่างที่เราว่ากันก็คือสเตจแรกใช่จำได้ว่าของเราน่าจะเป็นสเตจแรกเลยนะของเวิร์คับครับผมก็ต้องรอดูกันไปนะครับต่อมาครับข่าวฟอร์ตไนท์กันบ้างเอก็วันนี้พรุ่งนี้แล้วก็มาลืนก็จะเข้าสู่สีซั่นห้าแล้ว ก็อย่างที่เห็นนะครับก็จะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีแบบเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเรียวไทม์อีเวนต์เนาะเออเป็นนิวเคลียร์ที่ถูกยิงมาจากฐานโอเมก้าครับแต่ว่าคนยิงไม่ใช่โอเมก้านี่ใช่ไหมคนยิงคือไอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะเราเรียกว่าเป็นเอเลี่ยนหนึ่งเออแล้วกันเป็นเอเลี่ยนในในเรื่องของแบ t เทนพาร์ของซีซันสี่ครับที่เป็นคนยิงอันนี้ก็มันก็ไม่ค่อยชัว,นะว์นะวัน่มาแต่มันมนเป็นเหมือนเรื่องที่เราต้องแบบ มันโอรอทำขึ้นมาเองอะคือมันต้องรอนะครับแต่ว่าล่าสุดก็คือการยิงกระสวยระเบิดตรงนั้นน่ะนะครับก็ทําให้เกิดรอยร้าวของมิตินะครับเรื่งองตอนนี้ก็ลาค่อนข้างเยอะแล้วที่มากกว่านั้นคือนะฮะมันเริ่มมีรอยแตกกระจายกระจายอยู่ทั่วเกาะนะครับและบางทีก็อุ้มเอาบางสิ่งบางอย่างในเกาะหายไปหรือเอาบางสิ่งบางอย่างใส่เข้า,า,ขามาในเกาะนะครับผมซึ่ง จากข้อมูลที่ผ่านมานะครับมันของที่ออกมาเนี่ยมันมีเช่นสมอเรือ,อม,มีรถลากสมัยเก่าเป็นรถเป็นรถมาเหมือนรถมาตัวหญิงใช่รถมาดิสนีย์อะไรอย่างเงี้ยว่ารถลากรถลากนะครับผมเอออะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งก็รอดูกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรนะแต่ว่าน่าจะเปลี่ยนเยอะเลยแหละนะครับสำหรับซีซั่นหนะซึ่งตอนนี้ทุกคนก็กําลังตื่นเต้นนะครับว่าอมันเป็นมีมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของเดอะร้านเดอะเบอร์เกอร์ อือ่าซึ่งมีใครไม่รู้นะครับเอาไอห,หัวร้านเบอร,เอร์เกอร์ที่อยู่ในกิซซี่กรูปครับมันมันหายไปจากกิซซีกรูปแล้วแหละมันหายมันดนจับวามหายไปใช่แล้วมันไปโพในโลกจริงโลกจริงแทนในเทรซายที่หนึ่งผมจําชื่อไม่ได้แล้วแต่อยู่ในที่สหรัฐอเมริกานะครับผมแล้วคนก็งงกันว่าเอ มันจะน่าจะเล่นเป็น augmented reality นะครับเล่นเล่นเล่น AR นะครับผมก็เดี๋ยวนี้ตามกระแสะเกมยุคใหม่ก็ชอบเล่นแบบนี้กันนะทำให้ผู้เล่นรู้สึกว่าเอ้ยเรามีส่วนร่วมในโลกจริงนะครับแล้วล่าสุดก็คือไม่รู้มีไอ้บ้าคนไหนไม่รู้ว่าไปยืนอยู่ข้างๆไอ้ตัวไอ้หัวเดอร์เบอร์เกอร์เนี่ยแล้วก็ไปยืน แบบมนคล้ายๆกับคนใส่ชุดซาฟารีใส่แว่นดําแล้วก็ยืนมองๆบอกว่าเอ,อ้ยคุณมาทําอะไรกรันอะไรอย่างนี้แล้วคนที่ถ่ายวีดีโอเขอถาถามว่าที่เกี่ยวอะไรกับซีซั่นห้าหรือเปล่า mm. บซีซั่นห้าอะไรไม่รู้เรื่องเกี่ยวเลย <laughs> เอออะไรเงี้ยมันแบบไต๋ๆอ่ะแต่ไม่รู้ว่า <laughs> ใช่ทีมงานหรืออะไรเปล่าไม่รู้เหมือนกันมันมีคนถ่ายมา <laughs> นะครับคือก็ประมาณนี้สําหรับซีซั่นห้านะครับร mm. อดูกันต่อไปว่าจะมีอะไรให้เปกันด้วยนะเยอะแน่นอน พร้อมจะดูดตังกันแล้วนะฮะวันนี้นะครับแต่ก็จะได้ถึงบทสรุปแล้วแหละนะครับว่าสุดท้ายลแล้วใกล้ๆแล้วล่ะอ่าชะตากรรมของในเกาะน,นี้จะเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนนะครับก็รอติดตามดูในจุดพีคไคลแบ็กสุดของซีซัน4นะครับครับก็ถ้าซีซัน5ก็คงเข้าประมาณวันพุธช่วง5้าโมงเย็นอะไรเงี้ยราวๆนั้นแต่คิดว่าราคาก็ประมาณ950บาิบักนะครับเพราะราคามันอัปเกรดช่วงตั้งแต่ซีซันสน่าจะไหลขึ้นมา ใช่เพราะเซตสั่นสี่มันเก้าร้อยห้าสิบแต่ซีซั่นสามอ่ะมันคือแปดร้อยเออน่าจะขึ้นขึ้นมาเพิ่มฟีเจอร์ไงมันเพิ่มฟีเจอร์พวกเรื่องของแบบชุดที่อัปเกรดได้ด้วยอะไรเงี้ยนะครับยังไงก็ต้องรอดูกันอาจจะวันเดอร์รอบนี้อาจจะอัพราคาอีกก็ได้แบบเพิ่มฟีเจอร์อีกก็ไม่แน่นะครับผมครับก็ต้องรอดูกันครับกับ f ฟอร์ตไนท์เกมที่เรารักต่อมาครับก็เข้าสู่แบบช่วงอีสปอร์ตกันบ้างนะฮะโอวัตลีกรอบเพลย์ออฟลีกแรกนะฮะก็ ล้วพักประมาณเดือนหนึ่งได้มั้งน่าจะเดือนหนึ่งอ,ะอ่ะช่วงพักระหว่างเาเาสเตจสี่นะฮะกับเข้าเพยอ์อฟเนี่ยน่าจะพักประมาณเดือนหนึ่งก็เนี่ยครับก็คือช่วงสัปดาห์เนี้ยก็จะเริ่มแข่งรอบเพยอ์อฟแหับในรอบเพยอ์อฟวีคแรกนะครับจะเป็นการเจอกันของสี่ทีม<อ>ก็จะเป็นเหมือนก็จะไม่ได้ควยกันนะฮะก็คือโดนล็อกมาเลยก็คือเป็นฟิลลารีเฟียฟิวชั่นเจอกับบอสตันอัพไลซิ่งนะฮะแล้วก็อีกทีมึงคือลอนดอนสปิดไฟกับ ลอสแอนเจลิสกาเดเตอร์นั่นเองนะครับก็ต้องรอดูว่าสี่ทีมนี้เป็นไงลอนดอนจะดีขึ้นไหมหายป่วยไหมลอนดอนจะหายป่วยไหมลอนดอนไมาถึงลอนดอนสปิทไฟเนี่ยอาการหนักมากนะครับหลังจากที่ซีซั่นต้นผงาดตอนนี้กลายเป็นผงาดเลครับผมเพราะว่ามันมีหลายๆอย่างเปลี่ยนเปลี่ยนในทีมเปลี่ยนหนักเลยแหละเป็นหนักเป็นหนักนะครับผมไม่รู้ว่าอีตาแจ็คเอท นะแจ็คอีทีนที่เป็นเจ้าของซีนายนะฮะจะทำอย่างไรกับวิกฤตนี้นะครับส่วนฟอร์มต่อมาอ่ะดูคู่แมตต์ต่อไปนะวันเสาร์นะครับฟิลาเดลเฟียฟิวชั่นกับวอสตันอัพไรซิงนะครับแล้วก็วันอาทิตย์นะจะเป็นลอนดอนสปริตไฟนะครับเจอกับ LA กลาเดเตอร์นะฮะเอาจีิงๆแมต์ ที่น่าติดตามมากๆเลยฮะก็คือ Philadelphia ิ u ชั่นกับ Boston u p พ i ร i ิ่งครับทังสามแมตช์เลยน่าติดตามมากๆส่วนลอนดอนสป f ดไฟกับ LA g เ a d เตอรผมค่อนข้างเทไปทาง LA g เ a กรีเตอรที่ดูค่อนข้างแน่นกว่า LA พัฒนาขึ้นมาอย่างชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะในทุกๆสเตตอ่าเติบโตขึ้นมาตลอดใช่ในขณะที่ลอนดอนสปิดไฟล่วงเอาล่วงเอาหัวปักรัวๆแต่ก็ต้องรอดูกันไม่แน่เขาอาจจะแบบไปมีแบบการพัฒนาการ หลังจากที่ไปพักพก,กันมาครับนะครับผมก็ต้องรอดูกันต่อไปอืมแต่ว่าอย่างที่เรารู้ครับคือลอนดอนเขาเล่นแผนแทงไม่ได้เออแต่เราไม่แต่รอบเพย์ออฟเนี่ยอาจจะแผนแทงมันอาจจะแบบบางโบบางบาง,บางลงแต่ว่ามันก็ยังไม่แบบไปถึงแผนไดที่เขาถนัดนะครับใช่ไหมเพราะว่าแผนนี้มันก็ยังเป็นแผนสไนแทงอยู่ถูกปะ่ะออใช่คือมันยังไม่ถึงกับขั้นเข้าเป็นแผนไดในที่เมื่อก่อนเล่นกันบางทีอาจเขาอาจจะยังเหมือนเดิมก็ได้คือยังไม่ค่อยเข้ามือใช่อื ก็ต้องรอติดตามนะครับครับครับแล้วก็ก่อนจากกันไปทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวในสัปดาห์นี้นะฮะก็ต้องก่อนจากกันไปก็ขอฝากเรื่องโอวัลคอนเทนเดอร์ก่อนนะฮะครับก็ให้คุณฝากรายกันครับในคุณก็ภาคอก็เป็นรายการเดิมๆที่คุณรู้จักแหละนะครับแต่เป็นซีซั่นสนะฮะก เริ่มตั้งแต่ช่วง4ี่โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับผมในทุกๆวันศุกร์เสาร์นะครับผมสามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้ที่ช่อง o อวัชชีเฮชมอนทวิชัตทีวีนะครับก็จะได้พบกับทีมไทยนะเซเวียอีสปอร์ตกับเมกาอีสปอร์ตนะครับผมแล้วก็เรียกว่าเป็นการลุกรานจากเกาหลีอีกแล้วนะครับผมเพราะเกาหลีนี่ล่อมาจากครึ่งทีมแล้วนะฮะจากครึ่งทีมแบบทั้งหมดเลยนะครับผมเกาหลีโคตรเยอะนะเออคนก็บ่นกันว่ามันแปซิฟิกตรงไหนแล้วแต่เขาไม่มีคอนเทนเดอร์เกาหลีแยกใช่ไหม มีอ๋อมันมันคือทีมในเอเชียทีมในแปซิฟิกแต่เอาคนเกาหลีเลทําได้ใช่ไหมทั้งทีมเหรอเกาหลีทั้งทีมเลยก็มีทีมหนึ่งชื่อมาชีอีสปอร์ตเคยเป็นไต้หวันตอนนี้โดนโลออกหมดเลยไปเกาหลีเป็นทีมแต่ชื่อมาชีอีสปอร์ตเป็นทีมไต้หวันแต่ไม่มีคนไต้หวันเนั่นแหละนะครับเขาจะมีกฎปะแล้วก็ที่ปรับรอบนี้ก็คือเล่นออนไลน์อมทําให้มีปัญหาเรื่องปริงไม่เท่ากัน อก็อันนี้ระบากคนไทยหน่อยระบากคนไทยเพราะว่าคนไทยเจอปิงแปดสิบถึงร้อยสี่สิบปิงเหวี่ยงแล้วลอนเลยเรื่องน่าสงสารใช่แล้วเกาหลีจะได้เปรียบมากก็คือปิงน่าจะประมาณสามสิบสี่สิบอืมก็หนักไปอีกนะครับผมเหมือนแบบทัวร์นาเมนต์โอ้ยเกาหลีรู้ให้กำลังใจครับสู้สู้ครับสู้สู้ครับผมโอ้ยน่าสงสารน่าเราติดตามกันได้ครับโอเวอร์วอชคอนเทนเ์แปซิฟิกครับซีรีส์สองครับอีกหนึ่งอย่างก็คือตอนนี้หน้าแฟนเพจของดินแชเตอร์นะครับมีการจัดกิจกรรมร่วมกับเอนกิน ครับสำหรับใครที่อยากได้เกมฟรีแล้วก็ไม่ใช่เกมฟรีธรรมดาครับเป็นตัวลเลกเตอร์ดิชันเลยทีเดียวครับเป็นกล่องใหญ่เบิ้มเลยครับกับดิมแคตเตอร์ครับร่วมกับ Engine แจกเดอะครูสอตัวมอเตอร์ดิชันนะครับข้างในกล่องก็จะมีป้ายรถสุดเท่ของเกมเดอะครูสอง้วก็แผนที่แล้วก็อย่างอื่นอีกมากมายนะฮะใครที่อยากได้ฟรีนะครับก็ร่วมกิจกรรมไม่ยากก็เพียงแค่กดไลค์แฟนเพจเดอะดิมแคตเตอร์กับเอนกิน นะครับแล้วก็คอมเมนต์ใต้โพสต์นั้นนะครับว่าคุณชอบหรืออยากขับหาหนะใดมากที่สุดพร้อมเหตุผลนะครับแล้วก็แชร์โพสต์โพส์ที่โพส์นโพสต์กิจกรรมนะครับบน a c e b o o k ในสาธารณะนะถ้าไม่ใช่แบบสาธารณะเราจะเข้าไปเช็คไม่ได้นะครับว่าแบบทาแล้วหรือยังอะไรอย่างนี้นะฮะพร้อมกับแท็กเพื่อน2คนให้มาแบบเออช่วยกันทํากิจกรรมจะได้มีโอกาสเล่นกันมากขึ้นนะฮะครับครับผมก็กิจกรรมเนี่ยจะมีตั้งแต่วันนี้นะครับก็จนถึง11 กรกดาคมวันพุธนี้ก็ยังมีเวลาอยู่นะก็ใครที่ยังไม่ได้ร่วมสนุกก็ฝากด้วยนะครับจับรางวัลสิบสองกรกดาครับหน้าแฟนเพจเดอะดิมแคทเตอร์นั่นเองนะครับคลัชครับของฟรีเนาะนานๆทีแจกใหญ่ด้วยยังไงก็มูลค่า3,000กว่าบาทอืมส0 0พันเกือบ4,000นะใ,<ช>ใครที่นะครับใครที่เป็นอยากแฟนทั้งแฟนเกมเดอคูแล้วก็รู้สึกว่าอยากลองเกมใหม่ๆก็ นั่นแหละครับมาเล่นกันได้นะฮะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ในอ่าดิสคิดิดชั่นด้านล่างนะครับของตัว p o d c a s t l ไลฟ์ไลฟ์อัพเนั่นเองนะฮะครับครับแล้วก็นี่คือทั้งหมดของรายการ p o d c a s t l i ลฟ์อัพเกมเมของสัปดาห์นี้นะครับ,รบก็ยังไงสัปดาห์นี้อาจจะดูน้อยๆหน่อยเนานะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีข่าวอะไรนะครับเพราะว่าทั้งโอวัลตลีกเองเออ แล้วก็ตัวของทั้งทัวร์นาเมนต์โดต้าเนาะเพราะว่าโดต้าตอนนี้ก็ช่วงพักก่อนเข้าทีไอ,อก็อาจจะน้อยๆยหน่อยอย,ยังไงก็ต้องแบบขอโทษด้วยนะครับสำหรับคนที่ติดตามกันยังไงสัปดาห์หน้าก็จะกลับมาใหม่ครับกับข่าวสารที่น่าจะแน่นขึ้นกว่าเดิมเพราะโอวัตลีกลับมาเริ่มอีกแล้วเออมีข้อเสนอให้อีกหน,อหนึ่งเลยกันสำหรับพับจีมบายอีสปอร์ตทีเอ,อ สำหรับใครที่อยากแข่ง p ับ g มันมีทัวร์โมายเป็น p ับ g มือถือนะครับอ่ามี p ับ g Mobile w ว r ร์มอัพท n ว m ์ n เนะครับเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันที่9ถึงทีกรกฎาคมนะครับผมก็เปิดรับสมัครอยู่เปิดแล้วนะครับผมแข่งออนไลน์นะครับผมเป็นทีม Squat TPP 4คนรับสมัคร64ทีมเท่านั้นนะครับผมนะคนรับสมัครคือ4ทีมไอ้คน ต่อทีมไม่มีเพ่นสัรองนะครับแล้วก็เลเวลต้องมากกว่า20ขึ้นไปนะครับผมใครสนใจสามารถติดตามได้ที่แฟนเพจพับดีโมบายอีสปอร์ t ทนะครับผมไปยิงกันกินไก่ครับก็ยังไงก็ขอฝากโดยทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมวที่เราว่ากันมานะฮะครับครับผมยังไงเราสองคนขอลากันไปก่อนครับผมลัสซัดแล้วก็คุณซันเว้าครับครับผมลากันไปแหละสวัสดีครับ